สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุทธที่21สิงหาคมพุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจำปีการศึกษา2561เป็นวันที่3 วันนี้เวลา9ก้นาิกาสนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกาปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชดาสยามรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรกับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลประจําปีการศึกษา2561ณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตำบลคลอง6ออำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุม ขานีเป็นวันที่3ซึ่งในวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาเกติมศักดิ์จำนวน10คนมีผู้สำเร็จการศาึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีทังในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในช่วงเช้าและช่วงบ่ายรวมจำนวน6,073คน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพเป็นสถาบันอุดมศึกษาสายอาชีพเปิดสอนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทจึงนับว่าเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางวิชาการทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสายวิชาชีพที่ครบวงจรใน3ากลุ่มความรู้คือกลุ่มการบริหารจัดการอาทิการตลาดการบัญชีการจัดการระบบสารสนเทศ ลุ่มบรกรรมสร้างสรรค์เป็นกลุ่มวิชาชีพเฉพาะด้านประกอบด้วยหลักสูตรทางด้านไลฟ์สไตล์และหลักสูตรทางด้านงานวิชางานบริการอาทิสิ่งทอและแฟชั่นการออกแบบช่างภาพช่างพิมพ์วิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยการท่องเที่ยวและบริการการโรงแรมอาหารแปลรูปและกุ่วิศวกรรมศาสตร์อาทิอากาศยานไฟฟ้าโยธาเครื่องกลวิศวกรรมเคมีอิเล็กทรอนิกส์และโทร,รคมนาคมวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ส่วนมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีได้ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนายอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรฐานตรงตามที่ทรัฐบาลกำหนดและสอดคล้องกับความเป็นสากลโดยผลการประเมินมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบ,บุรีได้รับมาตรฐานมหาวิทยาลัยในระดับปรีเมียซึ่งเป็นระดับสูงสุดของการประเมินคุณภาพ และได้รับ3ามรางวัลพิเศษคือรางวัลมาตรฐานด้านการสนับสนุนนักศึกษาซึ่งทมหาวิทยายลัยมีการสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาทางด้านต่างๆเช่นให้ทุนการศึกษาการจัดสวัสดิการรองรับส่งผลให้นักศึกษามีคุณภาพที่ดีรางวัลการจัดการห้องสมุดให้เหมาะสมกับนักศึกษารุ่นใหม่ที่มีการพัฒนาสถานที่และกิจกรรมเพื่อรองรับการเรียนรู้นอกห้องเรียนและรางวัลให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมของทางมหาวิทยายลัย นอกจากนี้ได้รับเชิญให้เขียนบทความเกี่ยวกับกระบวนการทำงานของนักศึกษาชมรมค่ายอาสศา,ศา,ศาพ,พัฒนาเฉลิมประเกียติอนำไปเผยพแพร่ทั่วโลกในเว็บไซต์ของ a อซิเพื่อเป็นตัวอย่างการมหาวิทยาลัยอื่นๆในการพัฒนานักศึกษาต่อไป ในช่วงเย็นและค่ำสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระลักสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา17นาฬิกา26นาทีสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสัก การะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชหนึ่งปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระรูปหล่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระบรม,มรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถวพิษต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังตึกมหิดลบำเพ็ญทรงเป็นประธานการประชุมกรรมาการสิริราชมูลนิธิครั้งที่159โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานเงินเพื่ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับอาคารนับวินทรบ,บพิษมา1สาิสพันษาโดยตั้งเป็นกองทุนชื่อกองทุนพระราชทานโรงพยาบาสลสิริราชรัชกาลที่สิยดังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น สิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสาธาร,รณกรุศลตั้งขึ้นเมื่อวันที่21สิงหาคม2512เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยของคณะแพทยาศาสตร์สิริราชพยาบาลอีกทั้งยังร่วมมือส่งเสริมและประสานงานกับสถาบันการกรุศลอื่นในด้านการส่งเสริมสนับสนุนการอบรมศึกษาและการค้นคว้าวิจัยรวมทั้งการรักษาพยาบาลอันจะยังประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคเงินสมทบทุนช่วยเหลือกิจการของคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลได้ทุกวันที่สิริราชมูลนิธิตึกมหิดล ตึกมหิดลบำเพ็ญชั้นหนึ่งโรงพยาบาลศิริราชและที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณชั้นสองโซนบีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02419 7658-60และ0 2 4และ0-2414,14,14 เวลา19เนาฬิกาสมนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จดลงณนะอาการชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชบังดุสิตพระราชทานพระราชบรมการให้พันโทหญิงลัดดาทัมมี่ดักเวิร์ดสมาชิกวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาจากรัฐอินนนยส์และคณะเฝ้าถุลองพระบาทในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทย ุนกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสลิวัฒนาพันธ์นวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทวีน้ำประวันและทรงติดตามการดําเนินงานโครงการทวีน้ำประวันในพื้นที่จังหวัดตราด วันนี้เวลาสิบแนาฬิกา20นาทีทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัรชชากัญญาสริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปทรงเปิดชมรมและสนยนเพื่อนใจทวีน้ำมันของวิทยาลายัยเทคนิคตราดอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งน้อมนำหลักการดำเนินงานโครงการทวีน้ำมันมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวิทยาลายัยโดยสนับสนุนให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจ,จกรรมเพื่อให้ภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ทั้งส่งเสริมให้ดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ได้สแสดงความสามารถที่หลากหลายตามความถนัดและสนใจพัฒนาศักยภาพและคุณภาพให้เป็นคนรุ่นใหม่ที่เชื่อมั่นภาคภูมิใจในตนเองเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีทำงานเป็นทีมคิดอย่างมีระบบและมีจิตสาธารณะโดยได้รับความร่วมมือจากาคณะครูและบุคลากรตลอดจนหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอก,กชนและชุมชน โดยชมรมได้ดําเนินงานมาแล้วกว่า3ปีจัดโครงการและกิจกรรมเช่นกิจกรรมวิทยาลัยพ้นภัยยาเสพติดทั้งยังจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์มีสมาชิกเข้ารับบริการสร้างสุขเช่นร้องเพลงออกแบบชิ้นงานประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์จากเศษวัสดุเหลือใช้และงานศิลปะต่างๆทั้งยังขอรับคําปรึกษาเช่นเรื่องเงินการเรียนเพื่อนสุขภาพและความรัก จากนั้นสรงติดตามการดําเนินงานงโครงการทูบีนันเบวันของจังหวัดตราดซึ่งดําเนินงานมาตั้งแต่ปี2546 ปัจจุบันมีสมาชิกอายุระหว่าง6 24ปีกว่า67,000คนคิดเป็นรอยละ92.3มีชมรมจำนวน329ชมรมซึ่งมีชมรมได้รับรางวัลในระดับภาคกลางและภาคตะวันออกในปี2562ได้แก่ชมรมของบริษัทคุเจริญมพกกพันอาหารจำกัดมหาชนโรงเพาะฟักลูกกุ้งทะเลภาคตะวันออกและชมรมของำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตราด ในการนี้พระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกใครติดยายกมือขึ้นจากสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตราดอีกทั้งพระราชทานพระดำริแก่สมาชิกทูบีนบีนน้าวันของวิทยายลัยเทคนิคตราดและสถานศึกษาในจังหวัดตราดที่ขอพระราชทานพระดำริเพื่อน้อมนํนไปแก้ปัญหาทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวม โอกาสนี้ส่งร่วมแสดงคอนเสิร์ตกับเยาวชนต้นแบบเก่งและดีท b ีปนับวันหรือทวีปนับวันไอดอลซึ่งเป็นเยาวชนที่ได้รับก,การคัดเลือกและได้รับก,การพัฒนาความสามารถที่หลากหลายพื่มุ่งค้นหาความเป็นหนึ่งของตนเองและเป็นแบบอย่างให้แก่ผู้อื่น กมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการพระพิธ,ธีร,รมสวดพระพิธรรมศพพระเอกเพรมตินสูลานนท์ วันนี้เวลา18บแนาฬิกา45นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกราปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชนิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งทรงธรรมวัดเบญจมบพิษดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครในการพระพิธ,ธีธรรมสวดพระราพิธธรรมศพพลเอกประเรินสุลานน์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งถึงแก่สัญญกรรมเนื่องจากระบบหัวใจล้มเหลวเมื่อวันที่2 6พฤษภาคม2562 สิริอายุ99ปีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระลาบกระหม่อมให้รับศพอยู่ในพระบรมราชานุเคราะห์โดยตลอดและหลังจากทรงพระกรุณาโปรโดกระเาบดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานศพในบาระครบ100วันแล้วพระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้คณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายตุลาการหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนทั่วไปเป็นเจ้าภาพในการ วพระอภิธรรมศพเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและคุณประโยชน์ที่ได้ทำให้แก่แผ่นดินองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าพรุควรกเกรงในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกราบะกระหม่อมให้ผลเอกไบูบุญคุ้มฉายาองค์มนตรีไปประชุมติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่าพะรุวรเกรงจากส่วนราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนณนศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ไฟป่าและหมอกควันจังหวัดนครศรีธรรมราชส่วนหน้าและร่วมกับมูลนิธิราาประชาฤเครห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบณวัดโพธ ทารามอฉอวดพร้อมเชิญพระราชกระแสที่ทรงห่วงใยประชาชนโดยสถานการณ์ไฟไหม้ป่าพรุเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมีนาคม2562แต่สามารถควบคุมได้ต่อมาปลายเดือนกรกฎาคม2562เนื่องจากสภาวะอากาศแห้งแล้งลมแรงทําให้น้ําใต้ดินลดระด,ดับลงจึงเกิดไฟลุกไหม้ใน2ตำบลของอําเภอเชียนใหญ่คือตำบลการ,รเกตและเขาพระบาท และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาเกิดเชื้อเพลิงกระจายกระโดดตามแรงลมลุกไหม้เพิ่มส่งผลกระทบในพื้นที่5อำเภอได้แก่อำเภอเจะอวดเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติหัวใซและร่อนพิบูรณ์มีประชาชนได้รับผลกระทบจากหมอกควันกว่กวา23,000คนเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ได้รับบาดเจ็บ1คนพื้นที่ป่าพร,รุควนเกรงได้รับความเสียหายกว่า14,000ไร่ และเกษตรกรได้รับความเสียหาย420คนโดยหน่วยปฏิบัติการจิตอาสาพ,พระราชทาน904วปรรได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในท้องถิ่นดำเนินงานตามแผนทั้งภาคพื้นดินและอากาศยานเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนองคมนตรีติดตามการดำเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาที่จังหวัดลบบุรี วันนี้ช่วงเช้าที่โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรหมู่สามตําบลหนองมะค่าอำเภอโคกเจร,เริญจังหวัดลบบุรีนายกเกษมวัฒน,นาชัยองคมนตรีและคณะไปติดตามการดําเนินการโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่2องโดยติดตามการดําเนินงานใน5ประเด็นหลัก ได้แก่แผนพัฒนาโรงเรียนผลสำฤทธิ์ของการจัดการศึกษาผลการปฏิบัติตามรับรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสถานภาพของนักเรียนทุนและโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโดยมีนายสุขป,ปกิจโปรปรพภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับ ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมกระบวนการสร้างความรู้ฝึกทักษะตามหลักวิชาการควบคู่คุณธรรมสู่ความพอเพียงและกิจกรรมที่นักเรียนมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมรู้จักแยกแยะสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกสิ่งชั่วสิ่งดีเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง ในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าตำบลชัยนารายอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบรุรีโดยมีนางยุพินนอบน้อมผูม้อำนวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ ได้นําเสนอการดําเนินงานตามโครงการกองทุนศึกษาและโครงการที่กําลังดําเนินการในปีการศึกษา2562อาทิโครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ที่เอื้อต่อการเรียนรู้โครงการ1ชั้น1นึมือ หอาชีพโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมโครงการหนึ่งชั้น1ความดีโครงการปลูกผักตามฤดูกาลและปลูกผักไฮโดรโปรนิกแบบน้ำนิ่งทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำการดำเนินงานตามพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานเพิ่มเติมว่า การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนสีด้านคือมีทัศน,นกติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมมีงานทำม,มีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม องคมนตรีติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหวาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแมหวาวิทยาลัยราชพัฒสงขลา วันนี้พลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยายลัยราชพัฒสงขลาจังหวัดสงขลาเพื่อติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับคุณภาพการศึกษา ในการนี้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาได้รายงานว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลามีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่บริการได้แก่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้เริ่มกันทํางานอย่างเข้มแข็งจนเกิดเป็นโครงการต่างๆได้แก่โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อโครงการส่งเสริมความรักสามัคคีความมีระเบียบวินัยเข้าใจหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นโครงการพัฒนาความรู้ทักษะด้านภาษาอังกฤษในศตวรรษที่21สำหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชพัฒนและโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนระดับการจัดการขั้นศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใต้ โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเรื่องการน้อมนำพระบรมราชโบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับมหาวิทยายลัยราชพัฒสู่การปฏิบัติ โดยมีนายวรนันเพ่งจันทร์ผู้ว่ราราชการจังหวัดสงขลานายจักรวัตรเกลี้ยงกล่ผู้ว่ราราชการจังหวัดสตูลนายสินชัยรามณีรองผู้ว่ราราชการจังหวัดพัทลุงนายศักกระกะปินละการรองผู้ว่ราราชการจังหวัดสงขลาอธิการบาดีพร้อมด้วยคณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยายลัยราชภัฏสงขลาเข้าฟังบรรยายกว่า1000คน องคมนตรีติดประชุมติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำชีและโครงการด้านชลประทานตามแนพระราชด,ดำริพรเพื่อเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบปัญหาภายแล้ง วันนี้นะักโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาออาเภอเมืองกาลสินจังหวัดกาลสินนายจรัญทากัน,นสูตรองคมนตรีและนายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีไปประชุมติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําชีและโครงการด้านชลประธานตามแนวพระราชดําริรวมทั้งการเตรียมความพร้อมของส่วนราชการในการช่วยเหลือประชาชนในกรณีที่ประสบปัญหาภัยแล้งที่ประชุมรายงาน สภาพน้ำในแหล่งกักเก็บขนาดใหญ่3เขื่อนหลักได้แก่เขื่อนลำปาวเขื่อนอุบลรัฐและเขื่อนจุลาพรในวันที่14สิงหาคม2562มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจำนวน989ล้านลูกบาทเมตรแต่มีปริมาณน้ำใช้การได้เพียง2 7 1ล้านลูกบาทเมตรลดลงจากวันที่1สิงหาคม2562ซึ่งมีปริมาณน้ำใช้การได้330ล้านลูกบาทเมตร ปริมาณน้ำฝนสะสมตั้งแต่ต้นปี2562ต่ำกว่าปี2558ร้อยละ12ขณะนี้ได้มีการปรับลดการระบายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศสำหรับเขื่อนนำเปา ซึ่งมีขนาดกักเก็บน้ํา19 8 0ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ํากักเก็บอยู่ที่408ล้านลูกบาทเมตรมีปริมาณน้ําใช้การได้308ล้านลูกบาทเมตรหรือร้อยละ16ลของความจุอ่าง ขณะนี้จาเป็นต้องดําเนินการบริหารน้ําน้อยและเร่งรัดหน่วยงานในการเตรียมการเพื่อรองรับผลกระทบจากภัยแง้งทั้งการเตรียมการเพื่อช่วยเหลือและแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในเฉพาะเดือนกันยายนนี้คาดการว่าจะมีฝนในเกณฑ์ปกติ ูว้วารสารจังหวัดปัตตานีเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรโยดินแก่ศพสมาชิกอับดุลรอมันกาเจซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดปัตตานี วันนี้เวลาส0 0นาฬิกานะักกูโบบ้านบาลูกาหมู่สี่ตมกรุบีอำเภอรกระเพอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระกร้าประคาหม่อมให้ในายกระยนวิสิทธิ์บงผู้วาราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดินพระราชทานไปในพิธีโปรโยดินแก่ศพสมาชิกอับดุลรอมันกาเจสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอรกระเพอจังหวัดปัตตานีซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนประกบยิงบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสาย บุรีบ้านคอกวัวหมู่ห้าตำบลปล่องหอยอำเภอกระเพาะจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่16เมษายน2562ซึ่งญาติได้ดำเนินการฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามแล้วการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลอย่างหาที่สุดมิได้ คณะบุคคลต่างๆและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมือหสุทธศนารีนาศให้สงหายจากพระอาการประชวนเร็ว วันนี้ที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสบรีกรมมมือสุทธานารีนาศพร้อมทางลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวรเ,เร็วอาทิ คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรอย่างดิจิทัล CEO รุ่นหนึ่งโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลบริษัทเดมอลกรุ๊ปจำกัดสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปธรรมและคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเศราท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถ่ายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16 30. นาฬิกานาที วันที่22สิงหาคม2562เวลา16นาฬิกาเวลา18นาฬิกาน,นพระลานพระราชบังดุสิตขอเชิญประชาชนร่วมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน่งในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษา12สิงหาคม2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพันษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลธ์อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันพระราชสมภพที่22สิงหาคม2562เวลา18นาฬิกาณพระลานพระราชบังดุสิต โดยมีสมเด็จพระอริยวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์จำนวน191รูปเจริญพระพุทธมนต์ในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดกล้บโรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปศิลปะสมัยสุโขทัยยุคกลางปางมารวิชัยขนาดหน้าตัก39นิ้วไปปริษสถานเป็นพระประธานในพิธีเพื่อให้ประชาชนได้สักการะอันจะเป็นมงคลแก่ชีวิตประเทศชาติ และสรงพระโกรุณาโปรดกระลาบกระหมอบให้จัดพิมพ์หนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์สำหรับพรชาชทานแก่ประชาชนที่ไปร่วมในพิธีมหามงคลดังกล่าวเพื่อร่วมสืบสารพระราชปณิธานธรรมราชนีสันนพระนงางเจ้าเศรษกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่าไปร่วมในพิธี mm hmm. เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จบข่าวนพระราชสำนัที่ฉั้นสิริสวภาเอกเยี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ